ก็โอ้ยเก่งกว่าก็ต้องบอกกันว่าคือคนรอบข้างๆเราผมก็เช่นกันทั้งหมดแล้วก็พอได้ทราบข่าวว่า Mixed Professional Makeup Developer Booth ใช่ไหมครับที่ร้านนิวเทียมที่เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะดีใจที่จะได้มาร่วมกับว่าแสดงความยินดีในวันนี้ใช่แล้วค่ะนะคะก็ถือว่ามีความยินดีมากๆเลยนะคะคิดว่าไงคะก็ดีครับพอดีบ้านอยู่แถวศรีนครินทร์พอดีก็เลยผมได้มาช้อปปิ้งที่นี่แล้วก็ยินดีด้วยครับแล้วว่าแดงอยู่แถวนี้เหรอเฮ้ยขับรถแป๊บเดียวเองใช่มาปุ๊บแป๊บเดียวเลยงั้นเวลาจะมารับผมเลยอยู่ย่านนี้ไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์สนใจซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่มาหน่อยจะได้เอาที่พี่ถนัดแปลว่าจะเป็นคนขี่จะเป็นคนซ้อนแต่ว่าต้องไปรับน้องรับมาด้วยเขาบอกห้ามซ้อนสามเพราะงั้นบัสนั่งกระเป๋าหน้านะครับไม่รับบอกอะไรนิดนึงค่ะเชิญค่ะก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้นิกอยู่ในใจทุกคนเป็นงานของที่ทุกคนอยู่ในใจผมนะครับคนท้ายก็เงี้ยมีเวลาคิดเยอะก็เดี๋ยวตอนหน้าพี่ไล่จากฝั่งนู้นให้ได้เลยค่ะโอเคทีนี้ถามหน่อยว่าสามท่านรู้ไหมว่าเรามีคอลเลคชันใหม่สำหรับเพลงของเรากับเริ่มยูโซโมจิทราบไหมทราบไหมรู้เลยครับผมเมื่อกี้ได้สัมผัสกันแล้วครับตอนอยู่แบบนี้สัมผัสกันสัมผัสอะไรสัมผัสเลยนะอ๋อสัมผัสโมจินะครับผมนะคะเป็นยังไงบ้างหลังจากได้สัมผัสมันค่อนข้างจะนุ่มนุ่มเนิดๆหน่อยครับผมนุ่มนุ่มเป็นมาถึงแล้วโอเคลองดูโอเคนะก็มันจะให้คุณจิ้มจิ้มแบบน่ารักเลยดีพอดีได้ลองแล้วระหว่างเลิฟโมจิกับท่านอันไหนอันนี้ก็คงจะพอๆกันนะผมแต่นิ่มจริงๆนะไม่จริงจริงนิ่มจริงๆแล้วด้านนู้นจิ้มแล้วนี่แล้วด้านนี้จิ้มหรือยังคะจิ้มยังครับเพราะเขาเป็นหนุ่มเลิฟคือซูมาสิก็นิ่มเหมือนกันครับผมก็เป็นคอลเลคชันใหม่ที่อย่างที่บอกว่าเรากำลังเปิดตัวคอลเลคชันนี้นะเพราะฉะนั้นใครอยากได้คอลเลคชันนี้ก็มาซื้อที่ Nixie Museum ได้เลยนะคะถามนิดนึงสิ3คนเนี่ยปกติเนี่ยชอบผู้หญิงแต่งหน้าสไตล์แบบไหนได้ขยับขึ้นมานิดนึงได้ไหมขอโทษนะโอ้ยใจคอไม่ดีเลยจะพุ่งไปอ่ะขอใจน้องก่อนจะเล่นอะไรอ่ะสงสารน้องพี่หน่อยสนุกดีเนาะดีมากจะได้ฟิลแบบไอ้จิ้นจิ้นหน่อยจะได้ฟิลแบบคิดถึงอีกคนอะไรอย่างเงี้ยมาแบบเชิงเกมเลยอย่าลืมเลยเมื่อกี้สรุปชอบผู้หญิงแต่งหน้าแบบไหนชอบผู้หญิงแต่งหน้าไหมบัสก่อนมาเยอะเลยบัสเลยค่ะก็ไม่ชอบแบบคือมันเขาเรียกว่าอะไรเข้มไปแต่ว่าเอาจริงแล้วชอบคนที่ใช้มิกซ์ผสมใส่ดีกันใหญ่เลยชอบเต็มเลยใส่ไปเมื่อไหร่จะชอบแต่งหน้าแบบว่าดูใสๆเบาๆอะไรอย่างนี้เนาะนะคะคิมล่ะคะผมชอบจริงๆชอบคนที่แบบแต่งหน้าอ่อนๆครับผมเวลาพูดประโยคนั้นช่วยหันด้านข้างอีกทีผมว่าผมก็แต่งหน้าเบานะครับผมผู้ชายมันไม่แต่งหน้าแต่งอ่อนๆใช่ไหมจริงๆชอบผู้ชายอ่อนบอกตาดำไม่อ่อนคือชอบผู้หญิงแต่งหน้าเบาๆครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าแต่งทีเนี่ยก็ชอบออกแนวสีสันสดใสแบบว่าส้มๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องบอกว่าโทนผิ
ีทโทนเข้าปีนี้มันกำลังมาเลยใช่เมื่อกี้แอบดูผลิตภัณฑ์ของนิสเนี่ยเขาก็มีสไตล์ของเขาคือสีสันสดใสครับผมแสบๆเพื่อนถ้าว่าใครชอบโทนส้มเนี่ยก็สามารถดูได้เลยมีเขาบอกว่ามีสีที่เป็นแบบว่าพาสเทลด้วยเซตนึงใช่ไหมครับแต่ว่าคือมี2โทนใช่ไหมใช่สีสนุกสนานสดใสถูกต้องค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนพีชอย่างที่บอกเนาะกำลังมาโทนแบบวอร์มก็ดูแบบพีชนิดนึงอบอุ่นอบอุ่นนิดนึงแล้วก็แบบใช้ได้ทุกลุคเลยนะคะส่วนคอมเพลตล่ะชอบอะไรบ้างคะคือผมก็ชอบแบบว่าสไตล์แบบว่าแต่งหน้าคม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 โอ้ยอะไรครับโอ้ยอะไรครับผมเดี๋ยวงานหน้าพี่ไม่โกนหนวดเลยผมแค่มันหนวดเฟิร์มมาแล้วพี่บางทีผมมันไม่ต้องมีหนวดเลยอะไรบางทีพี่ผมอยู่แล้วน้องผมหน้าตาหน้าละเงี้ยสามารถทำหน้าคมได้ด้วยนะทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับหนึ่งสองสามอีกทีได้ป่ะรู้สึกผิดหวังมากเลยนะผมไปอีกทีได้ป่ะอีกทีต้องมา1 2 3คมไม่ขึ้นอ่ะอันนี้คมเป็นสไตล์เดี๋ยวดูคมมันอันนี้1 1 1อย่าเพิ่งปิดไว้ก่อนจนกว่าจะ1 2 3ฮึดยาวดึงยาวชอบผิวคมๆนิดนึงแต่แบบไอไลเนอร์ต้องมีแบบนี้ให้มันดูชัดๆมีแหลมๆหน่อยใช่ไหมอะไรแหลมกรีดไอไลเนอร์แหลมๆยาวๆไหมยาวๆก็ได้ยาวๆก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมพิเศษให้สามหนุ่มแต่งหน้าให้กับแฟนคลับสามารถเลยค่ะโอ้ผมบอกเลยครับผมถนัดบอกเลยจริงๆจากใจถนัดมากๆเรื่องนี้น้องผมนี่น้องผมเก่งแต่ช่วยกันได้ใช่ไหมสามคนสบายมากครับผมสบายมากนะคะเราสองคนช่วยเชียร์ฮะไม่ได้มาทำไมโยนให้น้องอะไรอย่างนั้นล่ะต้องช่วยกันสามคนนะคะวันนี้เนี่ยก็คือคนที่มียอดซื้อสูงสุด3คนที่จะได้ขึ้นมาให้อย่างน้องๆทั้ง3ได้เป็นเรงได้ค่ะโอ้เรียกว่าแต่งหน้าดีกว่าแต่งหน้าดีกว่านะคะโอเคค่ะก็จะดูด้วยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก็คือจะเป็นคอลเลคชั่นเลิฟพิซโซโมจิที่บอกแหละเนื้อมันจะง่ายเกลี่ยง่ายเป็นแบบอารมณ์แบบโมจิหยุ่นๆอย่างนี้นะจิ้มไปก็นุ่มๆไปเหมือนแก้มของ3หนุ่มนั่นเองยอดซื้อสูงสุดตอนนี้เนี่ยนะคะอันดับ1เลยอยู่ที่ 6,095 บาทเขาซื้อเพื่อ3หนุ่มเลยนะคนแรกอยู่ไหนคะคุณรัตนาพรค่ะอ่านผิดขอให้นะนามสกุลนางแก้วอยู่ไหมอุ้ยอ่านผิดเหรอขอโทษอ่านผิดคุณสิริพันธ์อ๋อโอ้รีบโบกมืออ่านผิดค่ะเพราะฉันเองไม่ใช่เขาโอเคขออภัยคุณสิริพันธ์คือคนแรกขึ้นมาเลยค่ะเอาแล้วพักยังไงเดี๋ยวดูเลยนะครับผมฝีมือของเราทั้ง3คนเนี่ยจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้แบบว่าสวยเลยได้เลยนะพี่สิริพันธ์ชื่อเล่นชื่ออะไรคะพี่แนนอยากให้ใครแต่งหน้าให้3คนอยากให้คัพเตอร์เป็นแกนหลักเอาแบบ3คนลุมเลยไม่ได้เหรอได้คัพเตอร์เป็นแกนหลัก2คนช่วยลุมโอเคได้โอเคเป็น3ลุม1นะโอเคบอกตรงๆว่าความรู้เรื่องแต่งหน้านี่แน่นมากแน่นมากถนัดมากแต่งหน้าเป็นประจำครับอะไรวะชอบไม่ชอบขนาดนั้นทำไมทิ้งไปล่ะลูกเหรอแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะพี่แนนจะเป็นคนแรกที่จะให้แต่งก็คือนอกจากเรามีตัวไอแชโดว์ที่เมื่อกี้โชว์เนาะเรามีตัวไฮไลเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันทำให้หน้าพุ่ง